พูดถึงปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายพรรคเพื่อไทยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมีคนตั้งข้อสังเกตในเรื่องของสภาปฏิรูปแห่งชาติครับอาจารย์ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการตั้งทั้งประธานและก็รองประธานซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายตามที่สื่อมวลชนเคยนำเสนอก่อนหน้านี้ครับอาจารย์แต่ว่าที่มารวมถึงการสรรหาที่ได้จำนวน250ท่านยังมีคนแสดงความคิดเห็นนะครับว่าอาจจะไม่ใช่บุคคลหลากหลายแล้วก็อาจจะนำไปสู่การปฏิรูปที่ไม่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ไม่เป็นที่เป็นที่สร้างสรรค์ของสังคมในอนาคตเนี่ยอาจารย์มองประเด็นของที่มาแล้วก็จำนวนสปช.เนี่ยยังไงครับอาจารย์ครับคือก็พูดกันตรงไปตรงมานะฮะในยุคที่บ้านเมืองมีการรัฐประหารมีการยึดอำนาจการปกครองประเทศตอนนั้นพูดง่ายคือว่าอำนาจหรือว่ารัฐาธิปัตย์ที่พูดกันเนี่ยมันก็ไปอยู่กับฝ่ายผู้ที่สามารถยึดครองกลุ่มอำนาจประเทศได้เพราะนั้นเมื่อเขาจะกำหนดกฎกติกาอะไรมาเขาประกาศอะไรออกมาก็ชัดเจนว่ามันก็เป็นกฎบัตรกฎหมายที่เราต้องอะไรประเทศนี้ต้องยึดถือตามมันจะถูกต้องชอบธรรมมากน้อยเพียงไรก็เป็นคนละเรื่องนะแต่ว่าศาลเราก็บอกว่าเนี่ยเมื่อเขายึดอำนาจการปกครองประเทศได้แล้วเขาก็เป็นรัฐาธิปัตย์นะซึ่งอันนี้มันก็เป็นมาอย่างเงี้ยนมนานแล้วฮะบ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้แต่นี้ผมก็มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือว่าสิ่งที่ได้ก็คือว่ามันเหมือนว่าบ้านเมืองเนี่ยมันสงบสุขขึ้นมันไม่มีการเดินขบวนมันไม่มีการไปยึดนู่นยึดนี่อะไรเหมือนเมื่อก่อนมันก็รู้สึกว่าประชาชนก็เอ้ามันสงบดีก็ปล่อยมันไปแต่ว่าในทางของประชาธิปไตยในทางของการปฏิรูปเนี่ยมันก็แน่นอนที่คุณถามเนี่ยทำไมดูเหมือนมันได้คนฝ่ายเดียวมันไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายก็แน่นอนฮะมันก็หมายว่าเมื่อเขากำหนดกติกาและคนที่มากำหนดกติกาเนี่ยก็ชัดเจนว่ามาจากการยึดอำนาจเขาก็ต้องมุ่งประสงค์ให้องคาพยพหรือกลไกทั้งหลายที่มันมีขึ้นเนี่ยเป็นไปตามที่เขาต้องการเพียงแต่ว่ามากำหนดกติกาทำดูเหมือนว่ามีการสรรหาอย่างงู้นอย่างนี้มีการคัดเลือกมาเป็นขั้นเป็นตอนแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็พูดง่ายๆก็มองไปได้ว่ามันก็คือคนกลุ่มเดียวนะอย่างเช่นตัวแทนพรรคการเมืองไม่มีอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราไม่มีเพราะเหตุผลที่ไม่มีเนี่ยเราเพราะว่าเราไม่อยากเข้าไปหนึ่งก็คือเราเขาบอกเราเป็นคู่ขัดแย้งนะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทั้งหลายเพราะนั้นก็อย่าเข้าไปเลยคอยเสนอแนะคอยดูคอยพูดข้างนอกจะดีกว่าให้เขาล่างมาเพราะนั้นแนวโน้มมันก็เป็นอย่างที่คุณว่านะว่าเป็นฝ่ายเดียวมันไม่ครอบคลุมเห็นว่าสปช.บางจังหวัดเนี่ยก็กำหนดสเปคกันมาท้ายสุดก็พอได้มาโอ้คนก็ร้องยี่กันเป็นแถวก็มีอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ว่าล่าสุดเห็นทางคุณประยุทธ์ออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมฝ่ายเพื่อไทยหรือฝ่ายนปช.ไม่ได้มีการส่งคนเข้าไปเพื่อที่จะรับการสรรหาแล้วถ้าอย่างนั้นก็อย่ามาบ่นว่าไม่มีตัวแทนแต่ประเด็นจริงๆมันอยู่ที่ว่าจำนวนคน 7,000 กว่าคนคนกลางมีอยู่จำนวนมากทำไมไม่เลือกคนกลางเข้าไปแต่ทำไมกลายเป็นคนกลุ่มเดียวใช่ไหมอาจารย์ฮะเราไม่เข้าไปเนี่ยเราไม่ได้มาบ่นนะว่าไม่มีเราเพราะจริงๆเราไม่ได้เข้าไปตั้งแต่แรกเราก็บอกมาแล้วแต่ว่าเราก็ยินดีว่าจะให้ความร่วมมือในด้านใดความรู้องค์ความรู้ทั้งหลายที่มีกันมาก็ยินดีนะที่จะพูดแต่ว่าไม่อยากเข้าไปเป็นองค์ประกอบเพราะว่ามันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นคู่ขัดแย้งให้คนกลางๆเขาทำแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็เลือกกันมาเต็มที่นะเราจะสังเกตเห็นนะก็ตัวแทนที่เคยล้มรัฐบาลชุดที่แล้วก็มากันเป็นทิวแถวเอาละครับมันก็ผ่านไปแล้วมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วเขาก็ทำหน้าที่กันไปสิ่งที่เราจะต้องจับตามองต่อไปคือว่าสปช.ส่วนที่เป็นกลางเป็นนักวิชาการเป็นทหารบางส่วนเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งเก่าคนเหล่านี้จะสามารถที่จะชี้นำสามารถที่จะผลักดัน
องค์ความรู้ทั้งหลายเพื่อให้การปฏิรูปนั้นมันเป็นไปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่พูดง่ายๆก็คือว่าคนเราเนี่ยมันมาหลากหลายจริงอยู่ไม่ครอบคลุมทุกส่วนแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนที่เขาเป็นกลางๆก็มีเพียงแต่ว่าจะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงไรคนที่เป็นนักวิชาการก็มีเหมือนกับเป็นอดีตข้าราชการซึ่งก่อนที่จะเข้ามาเป็นสปช.เนี่ยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอาจารย์ก็มีความหวังว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะใช้ความเป็นกลางของเขาเหล่านั้นในการเข้ามาปฏิรูปไหมอาจารย์คือหมายความว่าผมมองดูว่ากลุ่มหนึ่งอาจจะไม่มากอาจจะไม่ใช่เสียงข้างมากก็ตามแต่ว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้งเก่าเป็นนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับเป็นคนที่เป็นกลางเป็นคนที่มีความเป็นธรรมเป็นคนที่มองปัญหาในอดีตผ่านมาที่ผ่านมาโดยรวมแล้วทะลุโปร่งคนเหล่านี้จะมีส่วนช่วยว่าการเมืองข้างหน้ามันจะเดินไปยังไงส่วนฮาร์ดคอร์ทั้งหลายคนที่หนักแน่นเนี่ยปล่อยเข้าไปไม่ว่าอะไรแต่ว่าเราก็ต้องคอยปรามคนพวกนี้ว่าที่คิดอย่างนั้นมันผิดยกตัวอย่างเช่นยังไม่ทันไรคุณจะบอกว่าจะเลือกตั้งส.ส.จังหวัดละคนมันผมว่ามันย้อนยุคถอยหลังเข้าคลองไปไม่รู้จักเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพอเขาพูดออกมาคุณสังเกตนะสื่อมวลชนก็ดีใครก็ดีล้วนแล้วแต่ไม่เห็นด้วยทั้งสิ้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างจำนวนบุคคลที่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นกลางซึ่งเคยเป็นข้าราชการมาก่อนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในขั้วของความขัดแย้งเนี่ยมันจะมีจำนวนหรือว่าเสียงเพียงพอที่จะนำการปฏิรูปไปสู่ความเป็นกลางได้ไหมครับอาจารย์เพราะว่าอย่างคนที่ออกมาพูดก่อนอันนี้ทั้งอาจารย์เติมศักดิ์อาจารย์ชัยนันท์เองก็พูดในลักษณะของการชี้นำไปแล้วว่าแนวทางของการปฏิรูปแล้วก็รวมถึงรัฐธรรมนูญมันอาจจะเป็นแนวทางในการจำกัดคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองครับอาจารย์มันจะช่วยได้ไหมครับจำนวนคนที่อาจารย์พูดถึงคืออย่าลืมว่าความคิดใดๆก็ตามทีที่จะออกมาสู่การปฏิรูปเนี่ยมันจะเป็นผลสำเร็จมากน้อยเพียงไรหรือไม่จะเป็นที่ยอมรับเพียงใดหรือไม่ผมว่าความถูกต้องชอบธรรมความเป็นธรรมหลักการของประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องรองรับอยู่เพราะนั้นคุณจะคิดสุดโต่งยังไงคุณจะไปคิดทำลายล้างใครต่อใครก็ตามทีคำถามแรกก็คือว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นวังวนเดิมคล้ายๆเมื่อปี49หรือเป็นความคิดใหม่ที่คุณบอกคุณจะปฏิรูปเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นวังวนเดิมแบบ2549เพราะรัฐประหารตุ้มมีแผนบันได4ขั้นพรรคไทยรักไทยต้องทำลายล้างต้องตอนมันต้องอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเราก็พิสูจน์กันแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกสปช.ว่าคุณจะให้วังวนเดิมเหล่านี้มันกลับคืนมาถ้าวังวนเดิมเหล่านี้กลับคืนมาเท่ากับคุณถอยหลังคุณไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างอะไรออกมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเสียงประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจะเป็นผู้กำกับว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ไม่ถูกสิ่งนี้ไม่ควรอย่างยิ่งผมเชื่ออย่างนั้นจริงอยู่ในขณะนี้มีกฎอัยการสึกห้ามนู่นห้ามนี่แต่ท้ายสุดถึงเวลาหนึ่งผมเชื่อว่าห้ามประชาชนไม่ได้อาจารย์อย่างในมาตรา35ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57นี่นะครับมันถือเป็นส่วนหนึ่งของพิมพ์เขียวไหมครับอาจารย์ที่จะนำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปสู่จุดนั้นแล้วสปช.จะต้องยึดจุดนี้ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นหลักว่าจะต้องร่างตามข้อต่อไปนี้เช่นบอกว่าจะต้องมีกลไกห้ามรัฐบาลทำประชานิยมก็ว่ากันไปหรือว่ามีกลไกว่าป้องกันคนทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองตลอดชีวิตก็ร่างกันไปแต่ผมเรียนว่าสิ่งที่พูดไว้ในมาตรา35เนี่ยมันเป็นหลักกว้างสุดแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปตีความยังไงตีความให้มันแคบหรือกว้างผมยกตัวอย่างเรื่องนี้จริงๆผมคิดว่าเขาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยลืมนึกไปนะก็คือว่าบอกว่าคนที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งห้ามเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทำให้อาจารย์สมคิดเป็นรัฐมนตรีไม่ได้
ทั้งวิชาคุณศรีพิทักษ์ถูกไหมฮะทั้งที่เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถผมก็เชื่อว่าเขาเขียนมาเนี่ยจริงอยู่มันเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวแต่คิดว่าคงคิดไปว่าเออมันเข้มดีมันอย่างงู้นอย่างงี้ดีเพราะนั้นห้ามเลยแต่ท้ายสุดเนี่ยเราต้องบอกว่าต้องถามว่าถ้าคุณจะไปเขียนรัฐธรรมนูญถึงขนาดนี้ข้อแรกคนที่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเขาโดนมาแล้วใช่ไหม5 ปีคำตอบคือใช่คนเหล่านี้100 111 109โดนมาแล้วเว้นวรรคทางการเมืองทำอะไรไม่ได้สมัครกำนันไม่ได้สมัครผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ไปลงหาเสียงไม่ได้ไปบวชไม่ได้เขาโดนมาแล้ว5 ปีแล้วถ้าคุณจะไปเขียนแบบนี้อีกเท่ากับคุณขยายความ5 ปีต่อไปอีกจนตลอดชีวิตผมว่าสิ่งที่เขียนเนี่ยมันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขัดต่อหลักกฎหมายทั่วไปใดๆละทั้งหลายทั้งปวงขัดอย่างยิ่งต่อสิทธิของพลเมืองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองขัดต่อกฎบัตรประชาชาติใดต่างๆมากมายก่ายกองเพียงแต่ที่ผ่านมามันไม่เป็นเรื่องเพราะมันเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพราะนั้นถ้าคุณจะไปเขียนถึงขนาดนี้คำถามคือ1คนเหล่านี้โดนมาแล้วใช่ไหม2เขาทุจริตเลือกตั้งอะไรคำตอบคือเขาไม่ใช่แต่ว่าเขาโดนกฎหมายปิดปากที่เรียกว่าเหมาเข่งเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราจึงเคยเห็นว่าถ้าเขาจะจำกัดเขาจะบอกไว้เพียงว่าเช่นอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหมายว่าถ้าคุณเนี่ยขณะนั้นเนี่ยอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคำสั่งของศาลโดยคำสั่งของศาลอยู่ระหว่างนั้นก็ห้ามเป็นนั่นห้ามเป็นนี่อันนี้ชอบทำก็หมายถึงว่าภายใน5ปีนั้นก็ไม่สามารถลงเลือกตั้งได้ไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้เพราะว่าอะไรคุณขาดคุณสมบัติเพราะว่าขณะนั้นคุณถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแต่ถ้าคุณพ้นมาแล้วอะไรมาแล้วทั้งหลายพ้นมาแล้วตั้ง10-20 ปีคุณจะไปเอาเขาอีกผมว่ามันเป็นเรื่องขาดความชอบธรรมใหญ่ยิ่งและเป็นกฎหมายที่เป็นอันตรายร้ายแรงซึ่งแต่ก่อนก็มีข้อวิจารณ์ว่าเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังด้วยแล้วจะเป็นการเขาเรียกว่าลงโทษซ้ำทั่วโลกก็ไม่มีการทำใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นแม้มาตรา35จะเขียนไว้ทำนองอย่างนั้นน่ะมีข้อจำกัดต้องไปเขียนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าผมว่ามันก็คงเขียนได้เป็นหลักกว้างแต่คุณจะไปลงลึกในรายละเอียดยกตัวอย่างเช่นจะเอาว่าคนถูกปปช.ชี้มูลห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งผมถามว่าถ้าคุณเขียนอย่างเนี้ยมันยุติยังอ่ะปปช.แค่ชี้มูลแต่ยังไม่ถูกการศาลยังไม่ได้ตัดสินใช่ไหมอาจารย์ครับมันยุติยังครับบุคคลจะถูกจะต้องหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดต่อเมื่อได้มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดก็เหมือนจำเลยก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายทั่วไปใช่ไหมจ๊ะนะได้รับประกันตัวกำลังออกมาเป็นทิวแถวเขายังไม่ผิดคุณรู้ไงปปช.อาจจะชี้มูลผิดก็ได้คำสั่งของผู้รัฐประหารก็เห็นชัดอยู่แล้วเป็นคำสั่งเผด็จการถูกไหมฮะลงนามโดยคนเดียวแต่ว่าคุณจะเอาคำสั่งเอาประกาศเหล่านี้ไปลงโทษคนแล้วท้ายสุดมาบอกคุณถูกจำกัดสิทธิเลือกตั้งผมว่าไม่มีประเทศไหนในโลกเขายอมรับอาจารย์คืออาจารย์มองในแง่ดีว่าถึงแม้มาตรา35จะเขียนกำหนดไว้แต่เชื่อว่าสปช.ก็อาจจะเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยไม่ได้สุดโต่งจนถึงขนาดตัดสิทธิ์คนที่กำลังถูกเพิกถอนหรือว่าปปช.ชี้มูลแต่อาจารย์มันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าสปช.ทำจริงเนี่ยมันจะขยายนอกจาก101แล้วมา109อาจจะมาถึง2อดีตประธานคุณสมศักดิ์ทุนนิคมนะครับแล้วก็มาถึงอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยมันจะกลายเป็นการล้างบางรอบ3ไหมครับอาจารย์นั่นแหละก็หมายความว่าเราถ้าเรามององค์ประกอบของสปช.มององค์ประกอบของสนช.ล้วนแล้วแต่มาจากคสช.ถูกไหมฮะจริงอยู่สปช.เนี่ยอาจจะมีการสรรหาตรงนั้นตรงนี้อะไรก็สุดแต่ทุกคนทุกส่วนองค์กายพเนี่ยมาจากคสช.ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแปลว่าเป็นความต้องการของคสช.แล้วล่ะ
พราะว่าอะไรคสช.ยังมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่นะตามนูนชั่วคราวมาตรา44ครับเพื่อความปรองดองสมานฉันท์เพื่ออย่างงู้นอย่างนี้สามารถที่จะสั่งการอะไรก็ได้แม้จะมีผลในทางนิติบัญญัติแม้จะมีผลในทางบริหารแม้จะมีผลในทางตุลาการสั่งได้หมดเพราะนั้นถ้าคสช.ปล่อยให้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นก็ผมก็เหมาว่าก็นี่คือความต้องการของคสช.เพราะที่มาของทุกองค์กรซึ่งคสช.ตั้งขึ้นก็เกิดจากการสรรหาของคสช.เองคสช.เป็นคนเลือกเองถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงออกมาอย่างนั้นจริงก็แปลว่าคสช.ต้องรับผิดชอบแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะคุณตั้งบุคคลเหล่านี้มาแล้วคุณจะแก้ไขได้ไหมแก้ได้คุณมีอำนาจอยู่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา44แม้อำนาจประธานคสช.ในขณะนี้จะสั่งจำคุกใครยังได้เลยเพราะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแปลว่าที่คุณเขียนไว้ในคำปรารภของรัฐธรรมนูญชั่วคราวว่าต้องการให้ประเทศนี้นะมุ่งไปสู่การปรองดองสมานฉันท์ประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีปรองดองกันไม่ต้องการให้เกิดความแตกแยกเหมือนเมื่อก่อนแปลว่าคุณเขียนผิดแล้วคุณดำน้ำเขียนแต่ที่จริงในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นตรงกันข้ามคุณก็ต้องรับผิดชอบแล้วถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นพวกผมอาจจะออกมาต่อต้านต่างๆอ้าวทุกคนยอมติดคุกมาต่อต้านกันมันก็ช่วยไม่ได้อาจารย์บอกว่ามันความเป็นไปได้ซึ่งถ้าเป็นการใช้อำนาจสุดโต่งขนาดนั้นนักการเมืองก็อาจจะออกมาต่อต้านอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่อย่างพรรคเพื่อไทยครับเราจะเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์เรายังไม่ได้คุยกันถึงประเด็นนั้นมองกันในแง่ดีก่อนแต่ถึงประเด็นนั้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงอย่างที่คุณว่าจริงผมว่าพรรคเพื่อไทยก็อยู่เฉยไม่ได้เราคงต้องมีมาตรการตอบโต้ไม่เห็นด้วยคัดค้านอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปนะคุณอย่าลืมนะฮะว่าคน111คนคน108 109คนแต่ละคนอย่างน้อยก็มีคนรักใคร่เป็นหมื่นมีฐานเสียง10กว่าล้านคนเขาจะยอมให้เราถูกกระทำฝ่ายเดียวหรอแล้วที่กระทำเนี่ยมันมองแล้วมันไม่ได้ถูกต้องชอบธรรมมีอดีตกกต.ท่านนึงออกมาแสดงความเห็นว่าถ้าถึงจุดนั้นมีการใช้อำนาจสุดโต่งจริงๆครับอาจารย์ประชาชนเองเนี่ยรวมถึงนักการเมืองเองเนี่ยอาจจะร่วมมือกันหมายความว่าก็เป็นตัวแทนของเขาในฐานะที่เขาใช้สิทธิ์ผ่านส.ส.ของเขาเองเนี่ยอาจจะออกมาดำเนินการอะไรบางอย่างเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองอาจจะคิดว่าในอนาคตมันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับถ้ามันสุดโต่งถึงขนาดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังไงก็ห้ามไม่ได้ต่อให้คุณมีกฎอัยการศึกมากมายกายกองประกาศออกมาผมห้ามไม่ได้ถูกไหมฮะขณะนี้มันดูเหมือนว่าคนเนี่ยมันยอมเพียงว่าหมายมันเขาคืนความสุขมันไม่วุ่นวายแต่มันหมายความว่าสิทธิเสรีภาพที่เขามีอยู่นั้นเขายอมอย่างชนิดที่ว่าโอ้คุณจะทำอะไรก็ทำไปจะกดขี่ข่มเหงกันยังไงก็ทำไปผมว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นถ้ามันถึงขั้นนั้นผมว่าเขายอมไม่ได้พรรคเองก็ไม่ได้คุยกันในประเด็นนี้ชัดแจ้งแต่ผมก็เชื่อพรรคเพื่อไทยพรรคอื่นก็คงอยู่เฉยไม่ได้อาจารย์ครับจุดที่มันจะบ่งชี้ได้ว่าการดำเนินการอาจจะสุดโต่งเนี่ยนอกจากเรื่องของการตั้ง36กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญแล้วมีจุดอื่นไหมฮะที่จะบ่งชี้ได้ว่าเอ้ยอาจจะเป็นไปตามแนวทางที่คสช.วางไว้ว่าจำกัดสิทธิเฉพาะบางคนบางกลุ่มนะฮะอาจารย์มันมองขั้นตอนไหนได้ไหมครับคือเขาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องร่างตามกรอบที่สปช.วางไว้เสร็จแล้วพอร่างตามกรอบที่สปช.วางไว้ร่างออกมาอย่างไรแล้วนะคุณต้องส่งไปสนช.คุณต้องส่งไปครม.ให้องค์กรเหล่านั้นเนี่ยทำความเห็นว่าคุณเห็นด้วยในสิ่งที่ร่างมาไหมแปลว่าจริงๆก็คือมีกระบวนการรับฟังความเห็นในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าแม้จะไม่ได้เขียนว่าดำนูนชั่วคราวเขาก็คงจะต้องมีกระบวนการที่ทำให้ประชาชนได้รับรู้วิพากษ์วิจารณ์จริงอยู่ไม่ใช่ประชามติแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยพวกเราก็ต้องได้เห็นแหละไอ้ต้นร่างเป็นยังไง
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าพวกเราได้เห็นเราก็ต้องมีทำความเห็นไปแต่ข้อสำคัญครม.เห็นแล้วเห็นยังไงเพราะทุกอย่างสุดท้ายมันก็อยู่ที่คสช.ใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องพอถ้าคสช.ไม่เห็นด้วยกับสพช.ก็ต้องยุบใหม่ตั้งชุดใหม่ขึ้นมาก็ถูกสุดท้ายมันก็ตกมาอยู่ที่คสช.ที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่ายังไงคสช.ก็ต้องรับผิดชอบถ้ากฎหมายออกมาในลักษณะสุดโต่งถูกต้องคุณมีอำนาจดิคุณมีอำนาจที่จะยับยั้งไม่เห็นด้วยในประเด็นนั้นประเด็นนี้โอ้ยประเด็นนี้มันไม่เป็นไปตามหลักที่ทำคุณบรรล่างมาโอ้ยอย่างนี้ได้หรือโอ้ยบ้านเมืองตายลุกเป็นไฟอย่างนี้เพราะนั้นไปแก้ไขซะประเด็นนี้อย่างนี้ผมว่าเนี่ยเขาก็ยังมีอำนาจอยู่ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพราะนั้นถ้ามันเป็นอย่างที่คุณถามเนี่ยถ้ามันสุดโต่งจริงๆแบบนั้นเนี่ยแล้วคสช.หรือรัฐบาลปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปก็แปลว่าคุณก็ตั้งใจมาแต่แรกแต่ว่าไอ้ภาพที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าคืนความสุขต้องการปองดองสมานฉันท์ต้องการที่จะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นมาตรฐานมีมาตรฐานเดียวไม่สองมาตรฐานที่คุณไปเตือนองค์กรอิสระไว้ว่าอย่าทำอะไรให้เกิดอะไรให้เกิดความแตกแยกแรงพูดง่ายให้วินิจฉัยให้ดีนะก็แปลว่าคุณก็เขียนไปอย่างนั้นน่ะแต่แท้จริงแล้วคุณต้องการไม่เหมือนไม่ต่างกับ49ก็ตอนนี้มีคนบอกว่าคสช.มีธงไว้แล้วตอนนี้อาจจะยังกล่าวหาได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าถึงขั้นตอนนั้นจริงไอ้คำว่าธงที่วางไว้ก็ถือว่าชัดเจนแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องถูกไหมฮะมันก็ยิ่งกับยิ่งกว่า49หรือพอๆกับ49ก็คือยึดอำนาจมาเพื่อทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเองและท้ายที่สุดจะสังคมไทยมันจะปองดองสมานฉันท์ไหมมันจะเดินไปยังไงความปองดองสมานฉันท์มันจะเกิดไหมคนก็ส่วนใหญ่ก็จะยังมีความรู้สึกอีกว่าอ้อฝ่ายนี้ถูกทำลายล้างเพียงฝ่ายเดียวความไม่เป็นธรรมสองมาตรฐานสองเป็นสองระบบสองต่างๆมันก็ยังมีอยู่มันไม่ได้หายไปมันกลับตอกย้ำว่าในท้ายสุดอ๋อมันก็ไม่แตกต่างกับกว่าเดิมเมื่อปี49สุดท้ายมันก็จะเป็นคำตอบใช่ไหมครับอาจารย์ว่าไอ้การรัฐประหาร22พฤษภาเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ประเทศสงบสุขแต่มันมีขั้นตอนกระบวนการที่มีการวางไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วอย่างที่มีเสียงที่วิจารณ์ฉะนั้นถ้าคสช.ไม่ต้องการให้เกิดข้อครหาว่ามีการวางแผนพล็อตเรื่องจนนำไปสู่การยึดอำนาจเนี่ยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ควรจะไม่เป็นอย่างที่เรากลัวกันตอนนี้ถูกต้องมันชัดเจนนะหมายความว่าคุณยึดอำนาจมาขณะนี้อำนาจยังอยู่ที่คุณนะครับอำนาจคสช.ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมแม้จะมีรัฐบาลแล้วแม้จะมีสนช.แล้วมีอยู่ตรงไหนก็ชัดเจนเขียนไว้ในมาตรา44เขาอาจจะสั่งการในทางนิติบัญญัติออกกฎหมายเองได้ยังได้อยู่แม้มีสนช.แล้วในทางบริหารสั่งอะไรลงไปก็ได้แม้จะมีครม.ในทางตุลาการซึ่งผมเคยพูดว่าอาจจะสั่งจำคุกใครต่อใครได้เลยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เนี่ยเพราะนั้นก็คือคุณยังคุมกลไกการบริหารประเทศคุมหน้าการปกครองได้อยู่ถ้าคุณปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนั้นท้ายสุดร่างรัฐธรรมนูญออกมามันโอ้ยดูไม่ได้เลยทำลายร่างคือฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งสบายอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะมันก็กลายเป็นท้ายสุดคุณก็สร้างความแตกแยกต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดอาจารย์ก่อนที่เรื่องทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นอย่างที่เรากลัวกันนะครับอาจารย์ในฐานะนักการเมืองตัวแทนประชาชนหรือแม้แต่ประชาชนเองควรจะมีแอคชั่นออกมาเหมือนกับเขาเรียกว่าตีปลาหน้าไซได้ไหมครับอาจารย์ได้ฮะในขณะนี้ผมไม่ให้ความเห็นต่อคุณเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าเราไปทำผิดคิดร้ายอะไรเพียงแต่เราเห็นของเราอย่างเงี้ยว่าคุณต้องอยู่ในกรอบนี้นะอย่าทำอะไรให้มันเกินเลยไปจากอะไรจากความถูกต้องความเป็นธรรมผมเจอสปช.หลายคนสนช.หลายคนจริงๆก็เคยรู้จักมักคุ้นกันเรียนมาด้วยกันเคยทำงานร่วมกันผมบอกเฮ้ยเอาเลยทำเต็มที่นะแต่ว่าขอให้มีหลักนะอย่าทำอะไรนอกลู่นอกทางอย่าทำอะไรให้มีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในอีกแล้วในสังคมนี้ก็พูดกันแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะรับฟังนะก็เขารับฟังแต่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ก็แล้วแต่เขานะ
แต่ก็พูดกันแบบเหตุแบบผลผมเจอหลายคนนะฮะรู้จักมากคุ้นกันบอกเฮ้ยไม่ดีนะอย่างเนี้ยจะถอดถอนคนเนี่ยผมก็ฝากความคิดไปบอกเฮ้ยไม่ดีหรอกไม่ถูกเราก็เรียนกันมาด้วยกันอยู่เนี่ยไอ้กฎหมายมันยกเลิกกฎหมายยกเลิกไปแล้วคุณจะมาเอาอะไรอำนาจอะไรมาถอดถอนเขาอีกก็บอกเขาไปแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะที่ทุกคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นจุดที่นำไปสู่การใช้เรื่องนี้เพื่อที่จะตัดสิทธิ์อีกประมาณ300กว่าคนในอนาคตก็ถูกต้องฮะคือทำอย่างนั้นแล้วมันถามว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างเราก็เรียนมากันมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยไม่มีความผิดไม่มีโทษถ้าไม่มีกฎหมายมันอย่างรัฐธรรมนูญ50ยกเลิกแล้วความผิดตามนูญ50มันก็หมดไปแล้วไม่มีแล้วเอาถามว่าเอ้าก็อยู่ดีๆมันยังไม่ตัดสินแล้วคุณไปหมดทำไมเอ้าก็คุณยึดอำนาจไงยึดอำนาจแล้วยกเลิกรัฐธรรมนูญ50ไงแล้วถ้าสุดศาลรัฐธรรมนูญเองก็วินิจฉัยในคดีหลังเนี่ยเพราะว่าเขาร้องกันหลายคดีเหลือเกินใช้คำว่าไงเมื่อรัฐธรรมนูญ2550มันยกเลิกไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะวินิจฉัยคดีนี้ต่อไปเขาก็พูดไว้ชัดเจนก็ง่ายๆคือสสช.ก็อย่าดื้อดึงนะครับอาจารย์ก็คือคุยกับนักกฎหมายหลายท่านเขาก็ยืนยันว่ามันไม่มีกฎหมายที่จะทำได้อีกน้อยอย่างน้อยก็คือใช้กฎหมายย้อนหลังก็ไม่ได้แล้วเพราะความผิดตามรัฐธรรมนูญปี50มันถูกยกเลิกไปแล้วนะครับอาจารย์แล้วอีกอย่างนึงก็ต้องพูดกันด้วยนะว่าความผิดผมถามจริงๆเขาผิดอะไรศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดจริงครับมันเป็นแค่ข้อกล่าวหาศาลลงวินิจฉัยแล้วจริงแต่คำถามก็คือว่าเราก็วิจารณ์กันมาแล้วว่าสามนูนก็หนึ่งวินิจฉัยเกินเลยขอบอำนาจของตนเองเป็นครั้งที่สองขณะเดียวกันถามว่าไอ้ที่บอกเขาผิดเนี่ยเรื่องของเรื่องคือว่าเขาฟ้องมาอย่างไรแล้วท้ายที่สุดเนี่ยไอ้สวทั้งหลายเนี่ยเขาทนไม่ได้หนึ่งครั้งที่สองแล้วนะหนึ่งคุณบอกว่าร้องเองได้ผ่านในไม่ต้องผ่านในการละพอมาครั้งนี้เอาอีกแล้วเขาแก้กฎหมายคุณก็รับเรื่องอีกเขาก็เลยไม่ไปให้การมาเลยสักคนเดียวผมจำไม่ผิดจะมีไปให้การคนเดียวเพราะนั้นท้ายสุดเมื่อไม่ไปให้การศาลก็วินิจฉัยเป๊ะเลยตามคำร้องทุกอย่างแล้วก็บอกว่าผิดมาตรานั้นตามนู้นห้าศูนย์มาตรานั้นถ้าเราไปดูลึกๆแล้วโอ้ยกตัวอย่างเช่นประธานสองประธานเนี่ยผิดที่ไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปรายคำถามคือว่าที่เขาไม่ให้อภิปรายเนี่ยเพราะอะไรศาลไม่ได้รู้หรอกที่เขาไม่ให้อภิปรายเพราะว่าฝ่ายค้านไปแปรยัตติเกินหลักการเขามีหลักการไว้แค่นี้คุณไปแปรยัตติเกินหลักการซึ่งข้อบังคับเขาห้ามอภิปรายแต่ศาลนู้นก็ไปชี้เป็นตุเป็นตะว่าเนี่ยผิดแต่โดยสรุปแล้วไอ้ผิดเหล่านี้ผมถามว่ามันทุจริตโกงบ้านโกงเมืองอะไรหรือเปล่าเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่เลยแต่ที่เขาทำเนี่ยคืออะไรฮะแก้รัฐธรรมนูญให้สวมาจากการเลือกตั้งโดยพี่น้องประชาชนแล้วคุณจะเอาคนที่มาจากการยึดอำนาจสรรหาด้วยครับอาจารย์มาจากการสรรหามาจากการยึดอำนาจทั้งหลายมาเพิกถอนคนที่มาจากการเลือกตั้งมันกลับแปลว่าบ้านเมืองมันกลับแล้วกลับหลักหมดแล้วอาจารย์อย่างน้อยอาจารย์ก็เป็นอาจจะไม่ถึงแกนนำของพรรคแต่อาจารย์ก็มีเสียงที่สามารถที่จะช่วยให้เกิดกระแสในพรรคขึ้นมาได้เนี่ยอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับคนในพรรคไหมครับว่าในช่วงนี้เนี่ยควรจะออกมาแอคชั่นหน่อยเพื่อที่จะอย่างน้อยเป็นการให้ทางฝั่งคสช.รับรู้ว่าไอการดำเนินการบางอย่างมันอาจจะไม่ถูกต้องนะอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายในอนาคตได้เนี่ยอาจารย์จะบอกคนในพรรคว่าควรจะออกมาลักษณะยังไงครับอาจารย์จริงๆเขาก็พูดง่ายๆคือว่าแกนนำพรรคเนี่ยตอนยึดอำนาจเนี่ยทุกคนโดนหมดโดนไปคุมตัวตามกฎในการศึก7 วัน 7 วันแล้วก็ให้เขียนบันทึก MOU ด้วยไหมว่าห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามโน่นแต่ในกระดาษนี้ก็พูดกันตรงไปตรงมาว่ามันก็เอาละมันผ่านมาแล้วเหตุการณ์ทั้งหลายมันก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าเราก็คงจะไปโทษแกนนำพรรคทั้งหลายเขาไม่ได้ดูง่ายเขาไปอยู่7วัน
นะแล้วก็ท้ายสุดไม่ต้องไม่เห็นเดือนเห็นดาวให้อยู่ชั้น2ลงมาข้างล่างก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเท่าที่สดับตับฟังเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้ความเห็นพร้อมที่จะให้แง่คิดต่างๆพอสมควรครับเพียงแต่ว่ารอระยะเวลาที่มันสมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้ทั้งหลายทั้งปวงว่าเออมันควรจะได้แล้วนะมาพูดอย่างนี้ผมเนี่ยเอาละเสนอผ่านรายการนี้ไปก็ได้ผมอยากให้กสช.พิจารณาก็คือว่าถ้าคุณจะไม่ยกเลิกกฎอัยการศึกอะไรก็ไม่ว่าอะไรกันคุณคิดว่ายังมีความจำเป็นแต่ที่ควรจะยกเลิกคือว่าที่ห้ามพักการเมืองประชุมห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองอย่างน้อยต้องปล่อยแล้วครับในช่วงนี้ให้พักการเมืองเขาได้มาประชุมหารือกันอย่างน้อยเขาก็จะมีข้อสังเกตมีข้อยุติมีข้อที่เป็นประเด็นว่าอะอย่างนี้ขอส่งไปให้อย่างขนาดนี้จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่างน้อยพวกผมจะได้มาประชุมกันถูกไหมฮะเพราะนั้นไอ้ที่ห้ามไว้โดยประกาศคสช.เรื่องห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงทุกวันนี้มันเหมือนก็มีตัวพรรคเปล่าๆประชุมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จะประชุมสาขายังประชุมไม่ได้นะอยู่นิ่งเฉยหมดปล่อยเถอะอาจารย์ถึงแม้จะมีกฎอัยการศึกแต่คสช.สามารถออกเหมือนออกระเบียบเพื่อที่จะยกเลิกประกาศได้เลยประกาศนี้สิยกเลิกประกาศยกเลิกไอ้ห้ามชุมนุมทางการเมืองต่างยกเลิกห้ามชุมนุมทางการเมืองตามถนนทนทางคุณอาจจะคงไว้อะไรก็สุดแต่ว่ากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองปล่อยเถอะถูกไหมฮะปล่อยเถอะฝ่ายค้านฝักก็ใช้ปัดเพื่อไทยพรรคใครอะไรเขาได้ประชุมกันอย่างน้อยเขาได้มีความเห็นได้ว่าควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอเคอาจารย์สุดท้ายอาจารย์ครับมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าถึงสถานการณ์ขนาดว่าเอาละคสช.จะจัดการเด็ดขาดกับนักการเมืองยึดหลักการสรรหาเป็นหลักในอนาคตเนี่ยอาจารย์โอกาสที่จะนักการเมืองอย่างที่เราไม่เคยเห็นว่าฝ่ายค้านรัฐบาลที่เคยเป็นฝ่ายตรงข้ามกันจะมาจับมือกันร่วมมือกันเพื่อที่จะหยุดยั้งกระบวนการเหล่านั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับถ้ามันเกิดอย่างนั้นผมว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ผมคิดว่ามันเป็นไปได้เพราะว่ามันขัดต่อหลักประชาธิปไตยที่ชัดเจนที่สุดรุนแรงที่สุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันนักการเมืองเขาพูดกันรู้เรื่องจริงๆอ่ะผมเห็นว่าในสภาก็โหว่ากันเอาไปเอาตายแต่ออกมาจริงๆก็ผมเห็นก็จับไม้จับมือกันไปอยู่อย่างนี้ก็มีแต่ว่าผมเชื่อว่าความคิดในทางประชาธิปไตยเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆมีไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ความคิดในเรื่องของความเป็นธรรมในสังคมผมเชื่อว่าพรรคการเมืองทั้งหลายไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ก็ในอนาคตนะครับอาจารย์ถ้าเผื่อว่ามันมีสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของการล้างบางนักการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะเห็น2ขั้วความขัดแย้งในอนาคตก็อาจจะเห็นได้ว่าอาจจะมีการจับมือกันรวมถึงเราก็ไม่อยากเห็นนะครับว่านักการเมืองนำประชาชนออกมาสร้างความวุ่นวายอีกอ่ะใช้คำนั้นเลยฮะคือเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยของตัวเองนะครับก็คงไม่อยากเห็นกันก็อย่างน้อยก็คสช.ก็ควรจะต้องรับฟังไว้ในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นอาจารย์มาก่อนนะฮะก็อย่างน้อยก็บอกให้คำแนะนำคสช.ได้นะครับผมอยากฝากคสช.ว่าช่วยไปดูคำปรารภคำปรารภที่ท่านเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57จะโอ้โหเห็นคำปรารภเขียนได้ดีนะผมยังอ่านแล้วยังชอบเลยใช้ได้คำปรารภที่เขียนไว้โดยเฉพาะต้องการให้ประเทศชาติไปสู่อะไรอันนี้ก็คือคำฝากของอาจารย์ชูศักดิ์นะครับถึงคสช.ว่าให้ไปดูคำปรารภในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้ทัศนะแล้วก็ความคิดเรื่องนี้ดีครับดีครับดีครับ